และเราจะไปที่รองผู้การตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับสวัสดีครับรองโจ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยุทธครับครับอ่ะเครียดไหมครับเนี่ยตอนนี้ฮะไม่เครียดเลยพี่ยุทธครับเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงพี่ยุทธครับเพราะผมไม่ได้ถูกคืออย่างนี้ผมไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาผมไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาอะไรทั้งสิ้นนะครับตามที่แถลงไปเมื่อวานนะครับพี่ยุทธนะฮะเพราะนั้นคืออย่างนี้ประเด็นที่รองผู้จัดการเนี่ยท่านไปแถลงข่าวต่างๆเนี่ยผมต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือผมว่าท่านไม่เข้าใจนะครับในประเด็นของกฎหมายคืออย่างนี้คือหนึ่งข้อแรกนะครับผมเลยประยุทธ์ว่ากับน้องใบว่าผมหนึ่งผมเนี่ยไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาอะไรทั้งสิ้นนะครับลูกน้องผม8คนเท่านั้นที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับนะคือแน่นอนนะครับวันนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าการที่คณะผู้สอบสวนเนี่ยเขาส่งเรื่องไปปปช.นะครับอันนั้นเนี่ยการส่งเรื่องไปปปช.นะครับต้องเข้าใจว่าปปช.เขาเป็นหน่วยงานตรวจสอบทุจริตโดยตรงถูกไหมครับถูกไหมฮะใช่ครับนะแล้วปปช.เนี่ยเขามีระบบไต่สวนนะครับนะซึ่งก็ต้องเข้าใจชัดเจนว่าระบบไต่สวนเนี่ยเขารอบครอบกว่าระบบกล่าวหาของตำรวจนะครับครับนะเมื่อปปช.รับเรื่องมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนการร้องเรียนเหมือนบัตรสนเทศไปปปช.ครับนะปปช.เขาไม่จำเป็นจะต้องรับทุกเรื่องนะครับนะฮะเช่นคนร้องเรียนไปปปช.บัตรสนเทศไปปปช.หรือลงชื่อไปเขียนเรื่องร้องเรียนไปปปช.มันก็เหมือนที่คณะผู้สอบสวนชุดนี้ส่งเรื่องไปปปช.ครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักการคือปปช.เขาไม่จำเป็นต้องรับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นหลักการของปปช.เนี่ยนะฮะปปช.เขารอบคอบนะครับเพราะเขาเป็นระบบไต่สวนนะเพราะนั้นเขาจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนว่าไอ้เรื่องที่คุณส่งมานั้นเนี่ยมันมีมูลพอหรือเปล่าที่จะรับเรื่องไหวนะครับมันไม่ได้หมายว่าส่งไปทุกเรื่องแล้วเขาจะรับทุกเรื่องแล้วไปบอกว่าผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาไอ้อย่างนี้มันโกหกทั้งนั้นถูกไหมครับเป็นการพูดให้ผมเสียหายยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแน่นอนถูกไหมฮะยังไม่มีครับพี่ยศเพราะนี่หลักการนี้นะครับคือการแจ้งข้อกล่าวหาผมเนี่ยผมต้องประกันตัวประยุทธ์ถูกไหมครับแต่นี่ผมไม่ได้ประกันคือที่ผมต้องเรียนประยุทธ์ว่าถ้าประยุทธ์สังเกตเรื่องนี้มาเริ่มอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการปล่อยส่วนหนึ่งของสำนวนออกมาถูกไหมครับปล่อยหน้ารายงานสำนวนออกมาบ้างทำให้ผมเสียหายแล้วก็ปล่อยข่าวมาบ้างว่าวันที่20ท่านยุทธ์จุ๋มครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะวันที่20จะเรียกผมไปพบไปแจ้งข้อกล่าวหาอะไรต่างๆอันนี้ผมเล่าตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้พอวันที่20นักข่าวถามผมว่าวันที่20นักข่าวถามผมว่าเอ๊ะผมเนี่ยมีจะต้องถูกไปเรียกไปสอบไหมไปแจ้งข้อกล่าวหาไหมผมก็บอกว่าไม่มีใครมาเรียกผมเลยครับนะครับถามว่าเพราะผมก็ตอบไปอยู่ว่าที่ไม่มีใครมาเรียกผมเลยเนี่ยเพราะว่าพนักงานสอบสวนนั้นไม่มีอำนาจสอบแล้วเพราะอะไรครับพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งอันนี้ผมอธิบายว่าในคดีแรกเนี่ยนะครับก็ส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้จริงลูกน้องผม8คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาใช่ครับเขาก็ส่งสำนวนทั้งหมดไปให้อัยการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนชุดนี้ไม่มีอำนาจหมดอำนาจแล้วจะสอบได้ก็ต้องอัยการสั่งให้สอบเพิ่มเติมที่ยุทธถูกไหมครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าจะสอบผมเนี่ยก็ต้องสอบโดยฐานอำนาจของอัยการนะครับแต่ไม่ใช่ลึกจะมาสอบเองแต่อันนี้อะไรครับไปผสมโรงไปโชว์โอกาสบอกว่าจะเรียกผมไปสอบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาก็คือเป็นการบิดเบือนทำให้ผมเสียหายสุดท้ายวันที่20ก็ไม่มีการเรียกผมไปสอบจริงๆถูกไหมครับพอผมพูดประเด็นตรงนี้ทำให้สังคมเข้าใจแล้วว่าเรื่องไปอยู่ที่อัยการแล้วใช่ไหมครับโอเคก็มาเรื่องใหม่อีกแล้วเมื่อวานบอกว่าอ้าวมีการส่งเรื่องของผมไปปปช.อีกแล้วถูกไหมครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาผมอีกแล้วถูกไหมครับทีนี้ผมก็ต้องพูดใหม่ว่าคือก็ถามผมวันนี้อีกแล้วเดี๋ยว10โมง4ก็มาถามอีกแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมก็กราบเรียนพี่ยุทธกับน้องใบว่าคือปัจจุบันเนี่ยนะครับเอางี้ผิดหรือถูกนั้นก็ว่างก่อนนะครับแต่ผมอธิบายหลักกฎหมายก่อนว่าคือว่าวันนี้ส่งเรื่องของผมไปปปช.ครับนะครับ
ไม่ได้หมายว่าผมผิดนะครับใช่ครับยังไม่ถึงขั้นนั้นถูกคุณจะส่งเรื่องอะไรไปปปช.ก็ได้นะเพราะฉะนั้นปปช.เนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบว่าไอ้เรื่องที่คุณส่งมาเนี่ยเหมือนบัตรสนเทศครับว่ามันมีมูลความผิดหรือเปล่าจะรับหรือไม่รับครับก็เขาปปช.ก็ต้องไปดูก่อนนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าปปช.ไปดูเสร็จแล้วมีมูลพอรับได้ครับเขาก็รับนะครับรับเสร็จเขาก็ยังไม่ดำเนินการก่อนเขาก็ต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนว่าเรื่องที่มารับหรือไม่รับเนี่ยมีมูลเพียงพอที่จะตั้งไต่สวนหรือไม่ท่านกำลังบอกว่ากรณีที่ชุดรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางทำเนี่ยไม่เป็นไปตามขั้นตอนอย่างนั้นเหรอคืออย่างนี้ครับที่เขาทำเนี่ยเขาก็ส่งไปตามขั้นตอนแต่ที่เขาพูดเนี่ยน่าจะไม่เข้าใจหลักกฎหมายผมก็สอนกฎหมายฟังว่าผมเนี่ยไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วอย่างนี้พิยุทธผมต้องขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับแล้วผมฟังเมื่อวานเนี่ยนะผมต้องสมเพชนะครับเพราะคุณเป็นนายตำรวจยศอะไรคุณจะไปแถลงข่าวกดดันปปช.ได้ยังไงใช่ไหมครับคุณไปบอกไงว่าสำนวนนี้ต้องส่งมาให้ผมทำต้องส่งให้ตำรวจทำคุณเป็นใครและปปช.ก็เป็นองค์กรใหญ่ขนาดไหนคุณเป็นนายตำรวจชั้นยศอะไรครับนะแล้วคุณไปแถลงข่าวให้กดคุณไปแถลงข่าวกดดันปปช.เขาถูกไหมครับไปแถลงข่าวบอกว่าปปช.ต้องส่งให้ผมทำไปเยอะแล้วอ้าวสำนวนนี้พิยุทธสำนวนเรื่องนี้นะครับทำเมื่อแต่ปีที่แล้วถูกไหมส่งไปปปช.ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอ้าวถ้าคุณบอกว่าคุณทำไปเยอะแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลสิครับถูกไหมพิยุทธเอาแล้วผมถามต่อว่าแล้วทำไมขยันจังเลยถามว่าทำแบบนี้ทุกสำนวนหรือเปล่าไปขอปปช.รับกลับมาทุกสำนวนหรือเปล่านะครับนะมันต้องไปดูย้อนหลังนะครับหรือเลือกเฉพาะจ่อจงเฉพาะสำนวนที่รองโจ๊กถูกดำเนินการถึงไปรับกลับมา อันนี้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับครับครับทีนี้และการที่ไปเดี๋ยวก่อนที่ท่านอันนี้ผมเข้าใจขั้นตอนคือท่านบอกว่าดูกระบวนการมันดูผิดปกติพอสมควรแต่ถามอย่างนี้คือฝั่งทางโน้นเนี่ยเขาอ้างว่ามีหลักฐานเส้นทางเงินโยงมาถึงหัวหน้าซึ่งไม่ได้เอ่ยว่าใครนะกว่าครึ่งหมายถึงเงินจากเว็บพนันมินี่เนี่ยนะเข้ามาที่หัวหน้ากว่าครึ่งแล้วมีการเส้นเงินเอามาให้คนเครือข่ายซึ่งอยู่อีกคดีนึงเป็นตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นลูกน้องท่านน่ะ8คนมีการใช้จ่ายแล้วก็มีการอ้างว่ามีการเอาไปจ่ายเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว1 2 3อะไรก็ว่ากันไปเหมือนกับมีการส่งอันเนี้ยแล้วท่านเป็น1ใน5ที่ส่งให้ปปช.แล้วขอปปช.ว่าถ้ารับแล้วขอให้ส่งกลับมาให้ตำรวจได้ทำคดีต่อขั้นตอนเขาเป็นอย่างนั้นถูกไหมถูกครับพิยุทธอันนี้นะฮะผมอธิบายต่อนิดนึงครับพอผมอธิบายเนี่ยพิยุทธกับประชาชนจะเข้าใจง่ายเลยว่านะคือการที่ไปแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยผมต้องเรียนว่าอันนี้มันเสียมารยาทมากครับนะการไปบอกว่าต้องส่งมาให้ตำรวจทำต้องส่งมาให้ผมทำอันนี้มันออฟไซด์นะครับถามว่าคุณเป็นใครและปปช.ก็เป็นใครนะคุณจะไปกดดันปปช.บอกเอ้ยต้องส่งมาให้ผมทำนะครับเหมือนอะไรพิยุทธเหมือนกับว่าคุณไม่เชื่อถือปปช.ครับถูกไหมครับนะเพราะนั้นวันนี้คุณมีหลักฐานอะไรคุณก็ส่งไปปปช.เดี๋ยวผมก็พูดกลับให้ฟังว่าเอานี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเรื่องผิดถูกนะครับครับนะถามว่าหลักกฎหมายของปปช.เนี่ยพิยุทธ์เขาเป็นระบบไต่สวนนะเพราะนั้นต้องรู้กฎหมายนะครับว่า การพิจารณาของศาลเนี่ยในคดีที่ปปช.ไต่สวนเนี่ยนะศาลเนี่ยจะถือสำนวนปปช.เป็นหลักใช่ครับต่างกับสำนวนที่ตำรวจทำเองนะครับใช่ฮะตำรวจทำเองเนี่ยไม่มีระเบียบให้ศาลถือสำนวนตำรวจเป็นหลักเป็นระบบเพราะอะไรระบบกล่าวหาซึ่งไม่ได้ถือสำนวนตำรวจเป็นหลักถูกเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบไต่สวนของปปช.เขารอบครอบรัดกุมมากกว่าถูกไหมครับแล้วถามว่าทำไมปปช.ถึงไม่ส่งเรื่องกลับผมตอบเลยนะผมคิดเองนะครับเพราะปปช.เขารู้ว่าตำรวจมันแกล้งกันเองตำรวจมันทะเลาะกันเพราะนั้นปปช.ก็มองว่าตำรวจส่วนหนึ่งไม่ได้ความเป็นธรรมเขาเป็นหน่วยงานที่ประดุงความเป็นธรรมเขาต้องรับไปทำเองและวิยุทธ์ต่อมานะครับผมเป็นข้าราชการยศอะไรพลตำรวจเอกคุณยศอะไรรองผบตร.แล้วคุณยศอะไรคุณจะมาสอบผมถูกไหมวิยุทธ์ที่ผมแล้วคุณจะไปทำให้องค์กรเขาเสียหายได้ยังไงไปพูดได้ยังไงว่าต้องส่งให้ผมทำ
ผมทำดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคุณไม่เชื่อถือระบบแต่สวนปปชหรือเปล่าอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตประยุทธ์นะผมไม่ได้ไปใส่ความใครว่าใครจริงๆเอาทีนี้อันนี้คือเรื่องขั้นตอนเอาต่อไปก่อนจะไปดึงเนื้อหาผมถามอย่างนี้คือปกติคดีที่เราติดตามข่าวเนี่ยปปชถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันจะมี2ทางเลือกทางเลือกหนึ่งคือปปชตั้งอนุกรรมการไต่สวนเองถูกไหมฮะถูกครับประยุทธ์กับอีกทางหนึ่งก็คือถ้าตำรวจเข้าไปจับมาปปชอาจจะให้ตำรวจไปทำต่อก็ได้ถูกไหมฮะมันมี2ช่องทางอันนั้นถูกต้องประยุทธ์ถูกต้องครับแต่กรณีนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าที่รองจรูญเกียรติท่านส่งไปปปชที่มีผู้ถูกกล่าวหา5คนที่ท่านอ้างอิงเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมีรายละเอียดมากมายขนาดไหนแล้วมันขึ้นอยู่กับปปชจะลงมติว่าเรื่องนี้ปปชตั้งอนุไต่สวนเองหรือจะให้ตำรวจที่ดำเนินเรื่องส่งมาให้เอากลับไปทำคดีต่อเนื่องอย่างที่รองจรูญเกียรติบอกมันมี2ทางเลือกถูกไหมแต่ท่านกำลังบอกว่าคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นรองผบตรซึ่งพลตำรวจเอกมุมของท่านคิดว่าควรให้ปปชดำเนินการใช่ไหมอย่างนี้พิยุทธผมเรียนพิยุทธนิดนึงว่าคือวันนี้สำนวนมันส่งไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วพิยุทธใช่ไหมครับแล้ววันนี้ปปชเขาไม่ได้ส่งกลับมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะปปชก็ทำไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่ทำไมวันนี้อยู่ๆคุณฟิตขึ้นถึงจะมาขอกลับมาตอนนี้ล่ะเพราะอะไรประยุทธ์เพราะว่าคุณทำอะไรผมไม่ได้แล้วถูกไหมครับท่านยืนยันเลยว่าคำนวณ5ท่านเนี่ย5นายตำรวจระดับสูงเนี่ยส่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ประยุทธ์ใช่ครับแล้วปปชไม่ได้ส่งกลับมาซึ่งมันล่วงเลยเวลาที่ทำให้คาดการว่าคงไม่ส่งกลับมาแล้วประมาณอย่างนั้นใช่ไหมในมุมท่านผมมองว่าอย่างนี้นะครับผมมองว่าองค์กรปปชเนี่ยเป็นองค์กรตรวจสอบทุจริตอยู่แล้วใช่ครับนะครับเพราะนั้นถ้าเขาส่งกลับไปเขาส่งไปนานแล้วแต่นี้เขาก็คงจะมองว่าเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าปปชเนี่ยจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของตำรวจครับนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ผมพูดหลักกฎหมายให้ฟังนะครับนะว่าแล้วเรียนประยุทธ์นิดหนึ่งครับว่า เรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนบาทสนเทศส่งเข้าไปปปช.มันไม่ได้หมายว่าปปช.เขาจะรับนะครับถ้าเขาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วมันไม่มีมูลเขาตีตกเลยนะครับเอาใช่ขั้นตอนปปช.วันนี้ผมก็เหมือนว่าผมกับทั้ง5คนลูกน้องเนี่ยอีก4คนเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะผมไม่มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสิ้นวันนี้10โมงเนี่ยผมก็จะเจอพี่น้องสื่อเขานะทีนี้ผมเนี่ยดีกับพี่น้องสื่อมวลชนหลายคนเยอะแยะไปหมดเมื่อวานทนายผมบอกว่าพี่โจฟ้องเปล่าเนี่ยสื่อนี้ก็ลงไปถูกแจ้งกล่าวหาผมบอกไม่มีฟ้องเพราะว่าพี่น้องสื่อผมเนี่ยมันการกินล้างกันทั้งนั้นมันดีทั้งนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้พี่น้องสื่อเขาไปลบออกเนี่ยแค่นั้นเองเรามันไปฟ้องเขาครับเพราะมันดีทั้งนั้นเขาไม่เข้าใจหลักกฎหมายถูกไหมครับเพราะไปฟังไอ้คนพูดถึงงงไปหมดพี่ยุทธฟังยังงงไหมครับครับเหมือนว่าทำให้สังคมมองว่าผมถูกแจ้งข้อแล้วผมจะพูดพี่ยุทธฟังต่อก่อนจะเข้าเนื้อหานะฮะครับว่าพี่ยุทธฟังนะครับเมื่อวานที่เขาแถลงเนี่ยอันนี้ผมสอนกฎหมายไปตัวนะครับครับนะในฐานะผมจบนิติศาสตร์จุฬาแล้วกันนะนะผมสอนกฎหมายไปตัวว่าเรื่องนี้เมื่อวานคุณแถลงเนี่ยครับคุณแถลงบอกเนี่ยผมต้องเรียนพี่ยุทธนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะผมเนี่ยในนักเป็นนักกฎหมายผมขุดหลุมไว้เยอะนะครับนะฮะแล้วผมจ้องเรียนยุทธว่าพี่ขอดูเรื่องนี้มันจะซ้ำรอยเหมือนเรื่องอะไรครับเรื่องอดีตอธิบดีท่านหนึ่งที่พยายามดำเนินคดีรองนายกท่านหนึ่งแต่สุดท้ายอธิบดีท่านนั้นเนี่ยติดคุกเองโดยศาลไม่รอลงอาญาพี่ยุทธน่าจะนึกออกครับนะครับครับนะฮะเพราะอะไรเพราะคุณไปแกล้งเขานะครับนะเพราะนั้นเหมือนกันเรื่องนี้ผมเลยมีว่าเมื่อวานที่แถลงเนี่ยเห็นไหมครับบอกว่าโอ้ยมีเส้นทางเงินเยอะแยะมี300กว่าล้าน400ล้านนี่เห็นไหมครับฟังนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าเมื่อไหร่ที่มีการฟอกเงินเนี่ยมีมูลฐานความผิด300ล้านเนี่ยครับคุณไม่มีหน้าสอบสวนนะมันเป็นคดีพิเศษมันเป็นอำนาจของ DSI ถ้ามีเงินในฐานความผิด300ล้านขึ้นไปใช่ไม่รู้เข้าใจไหมฮะนั่นแหละคุณถ้าเกิดว่าวันนี้ที่คุณสอบไปทั้งหมดเนี่ยจะติดคุกเอาอยู่เข้าใจไหมครับถ้าเกิดที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยคุณไม่มีอำนาจสอบสวน
เมื่อวานเห็นไหมครับที่ท่านไปแถลงข่าวอ่ะว่านี่มีเส้นทางเงินไอ้300-400 ล้านถูกคุณแถลงแต่คุณรู้ไหมว่าจะตายกันหมดน่ะเพราะว่าคุณไม่มีหน้าสอบสวนคือก่อนจะไปพูดเดี๋ยวผมจะพูดเนื้อหาให้ยืนฟังนะครับแต่พูดถึงเรื่องหลักกฎหมายก่อนนะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอัยการละใช่ไหมว่าอัยการส่งลูกน้องผม8 คนผมซ้ำอีกทีนะฮะอัยการส่งลูกน้องผม8 คนไปนะครับวันนี้พนักสวนไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีอำนาจสอบสวนเว้นแต่อัยการสั่งให้สอบเพิ่มแต่วันนี้ผมเห็นรายการของเนชั่นเนี่ยก็ออกมาเขามีข้อมูลละเอียดเยอะฮะละเอียดยิบเลยเขาบอกว่าอัยการสั่งสอบเพิ่มประเด็นนั้นประเด็นนี้ประเด็นนี้ครับใช่ไหมครับผมก็มานั่งดูเมื่อคืนว่าอัยการสั่งสอบเพิ่มประเด็นนั้นก็ความหมายคืออัยการเขางงว่าให้คุณไปตั้งข้อหาได้ยังไงว่าคนนั้นผิดตรงนี้คนนี้ผิดตรงนี้เอาผมใช้พูดง่ายว่าเดี๋ยวเข้าเนื้อหานิดเดียวหยุดอัยการเขางงว่ารองโจ๊กนะครับครับให้เงินลูกน้องนะครับนะไปจ่ายค่าโทรศัพท์ครับไปจ่ายค่าสถาบันแม่ครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวผมไปยุทธ์ถูกไหมครับครับผมก็บอกว่าพี่ยุทธก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกคนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวครับเหมือนพี่ยุทธให้เงินคนขับรถไปจ่ายค่าโทรศัพท์ค่ามือถือค่าอะไรต่างครับเพราะพี่ยุทธก็ไม่ว่างหรอกไม่มีใครว่างหรอกคนแบบเรามันทำงานเยอะครับแต่กลับกลายไปบอกว่าไอ้เงินที่ผมให้น้องไปจ่ายเนี่ยเป็นเงินเว็บพนันมันตลกหรือเปล่าพี่ยุทธแต่ถามว่าเหมือนการพี่ยุทธลูกน้องพี่ยุทธเนี่ยรับเงินเสร็จปั้งปั๊บใช่ไหมครับแล้วลูกน้องมันจะไปทำชั่วทำเลวทำไรเราจะรู้ไหมยุทธถูกไหมครับผมยกตัวอย่างแม้ว่าลูกน้องคนนั้นจะเป็นของรถผมเป็นเลขาผมเมื่อวานเขากินข้าวกับอะไรผมไม่รู้เลยครับยุทธถูกไหมครับมันไม่ใช่หมายว่าเขาผิดแล้วผมต้องผิดเหมือนผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายว่าเหมือนผัวเมียเนี่ยนะครับผัวค้ายาเสพติดเมียผิดไหมยุทธพี่ยุทธเป็นนักกฎหมายเมียผิดไหมครับผัวค้ายาเมียจะผิดไหมมันไม่ใช่แล้วนี่มันคนละเรื่องกันนะครับนะเพราะนั้นเว็บพนันต้องมาจากเว็บพนันแล้วประเด็นที่ผมพยายามพูดให้ยุทธฟังให้สื่อฟังตลอดเวลาว่าการจะจ่ายค่าเคลียร์ตำรวจที่เขาบอกว่ามีการที่ก็พูดนะฮะว่ามีการจ่ายค่าเคลียร์ตำรวจการจะจ่ายค่าเคลียร์ได้สมมุติว่าจะเปิดบ่อนในท้องที่ของผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะปทุมวันนี้เขาจะมาจ่ายผมทำไมก็ผมไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องการสืบสวนสอบสวนปราบปรามถูกไหมครับเหมือนกันเว็บพนันเนี่ยใครจะมาจ่ายผมผมไม่ได้คุมมีอำนาจให้คุณให้โทษเว็บพนันได้วันนี้ผมไปจับเว็บพนันยังจับไม่ได้เลยเพราะผมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ถูกไหมครับเอาถามว่ารองผบตรที่คุมหน้างานอื่นเหมือนกันครับจะเลยตำรวจอย่างเงี้ยเว็บพนันจะมาจ่ายไหมรองผบตรคุมงานบริหารนี้เว็บพนันจะมาจ่ายมันไม่จ่ายถูกไหมครับมันไปดูแล้วกันว่าเขาจะจ่ายใครครับแล้วผมถามว่าแล้วผมจะไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันตรงไหนถูกไหมครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็พยายามที่จะปั้นน้ำเป็นตัวคืออย่างนี้เรื่องที่อัยการสั่งสอบเพิ่มเติมอัยการเขางงว่าอ้าวคุณไปบอกคนนั้นผิดเรื่องเว็บพนันคนนี้ผิดเรื่องฟอกเงินอันนี้ผมอ่านจากเนชั่นนะครับคุณก็ไปสอบขอให้คุณสอบเพิ่มเติมประเด็นนะประเด็นนี้ซึ่งถ้าผมในฐานะกฎหมายอ่านตรงนั้นก็ความหมายก็ย่อยๆฟังว่าอัยการเขางงว่าที่คุณไปบอกว่าผิดฟอกเงินผิดเว็บผิดรับเงินออนไลน์รับตรงไหนคือเหมือนอย่างนี้ฮะรองโจ๊กก็ต้องพิสูจน์ว่ามันไม่มีเส้นเงินจากเว็บพนันมินี่ที่เขากล่าวหาเนี่ยเข้ามาที่คุณรองโจ๊กเลยไม่มีสักเส้นหนึ่งพิยุทธ์เอางี้ผมต้องเรียนพิยุทธ์นะครับคดีเนี้ยตั้งแต่เริ่มค้นบ้านผมพิยุทธ์ใช่ไหมครับถ้าพิยุทธ์เห็นแล้วทำกันมากี่เดือนแล้วจะ6 เดือนแล้วยังแจ้งข้อหาผมไม่ได้เลยนะฮะเมื่อแจ้งข้อหาผมไม่ได้ตอนนี้เข้าสูตรไหนครับสูตรทำให้ผมเสียชื่อถูกไหมครับแต่โชคดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเขาเข้าใจครับนะครับวันนี้เพียงแค่ทำให้ผมเสียชื่อนะครับบอกว่าเอาพี่ยุทธดูนะครับอยู่ดีก็มีส่วนหนึ่งของสำนวนโผล่มาครับ
นะครับมีชื่อผมปรากฏอันนี้ก็ฟ้องนะครับอันนี้ผมไม่ได้ฟ้องผมไม่ได้ฟ้องเองให้ลูกน้องฟ้องเพราะอะไรครับเพราะว่าสำนวนสอบสวนมันเป็นเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารและการรักษาความลับทางราชการครับมันโยงกันนะครับสองกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้นหัวหน้าผู้รับสวนเดือดร้อนแน่ต้องรับผิดชอบนะครับครับคือรองโจ๊กอันนี้เอากลับมาที่เนื้อนิดนึงเพราะมันเคยเป็นข่าวมาก่อนหน้าคือรองโจ๊กยืนยันว่าแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยรองโจ๊กมีเงินเพราะลำพังเฉพาะเงินตำรวจเนี่ยไม่พอก็ให้เขาไปทำงานเคยคุยกับผมถูกไหมใช่พี่ยุทธใช่แล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายผมก็จะเอาเงินผมค่าใช้จ่ายแม่ผมน้องผมค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่านอนค่านี่ผมก็เอาเงินให้ลูกน้องผมเนี่ยจะเป็นคริสหรือจะเป็นใครก็ตามทีเนี่ยเอาไปจ่ายตามที่ผมมอบหมายถูกไหมฮะท่านรองโจ๊กเคยบอกอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องพี่ยุทธซึ่งเป็นเงินยืนยันว่าเป็นเงินของผมเลยมันต้องมีที่มาที่ไปว่าผมเอาเงินมาจากไหนยังไงมันเป็นเงินผมส่วนไอ้ลูกน้องผมมันจะเอาเงินนี้ไปไหนแล้วมันไปเอาเงินเว็บพนันเข้ามาแล้วมันจะเอาเงินเว็บพนันมาจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวผมไอ้อย่างที่เขากล่าวหาเนี่ยมันยังไงผมได้พิยุทธ์ดินเนี่ยครับคือลูกน้องผมเนี่ยไปใช้บัญชีม้าใช่ครับใช้บัญชีม้าแล้วโอนเงินไปให้แม่ผมผมถามพิยุทธ์คำเดียวว่าครับสมมติว่ามีคนใช้บัญชีม้าโอนเงินมาให้พิยุทธ์พิยุทธ์ผิดทันทีไหมไม่ทันทีฮะทีนี้ผมถามว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเอ้าต่อไปเนี่ยสมมติน้องไบเหมือนกันมีคนอยู่วันดีคืนดีคนใช้บัญชีม้าโอนไปหาน้องไบค่ะแล้วน้องไบถูกดำเนินคดีว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอย่างนี้มันแฟร์ไม่พิยุทธ์ไม่แฟร์ฮะมันก็ต้องพิสูจน์ว่าไม่เกี่ยวถูกต้องคุณต้องไปสอบพิสูจน์ให้ได้ว่าเหมือนกันนะครับผมก็ต้องเรียนเอางี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาก็โมโหมากเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับครับผมทำบุญกับเขานะครับผมก็เอาเงินแสนหนึ่งนะผมรวบรวมแสนหนึ่งของผมด้วยแล้วให้ไอ้ลูกน้องผมเนี่ยโอนไม่ให้เขาไอ้ลูกน้องผมใช้บัญชีมาเขาบอกว่าพนักงานสวนโทรมาจะมาแจ้งข้อหาเขาด้วยผมถามว่าประยุทธ์มันตลกไหมคุณต้องไปสอบให้เหมือนผมอะครับผมทำก็ดีผมทำด้วยความยุติธรรมครับไอ้แบบนี้นะครับถามว่าผมทำไงประยุทธ์ผมต้องสอบก่อนว่าเอาขั้นแรกสมมติว่ามีเงินจากบัญชีม้าโอนเข้าไปที่ประยุทธ์ผมต้องเอาประยุทธ์มาสอบก่อนว่าประยุทธ์ให้การอย่างไรพอสอบเสร็จปั๊บผมต้องไปตรวจสอบทรานเซ็คชั่นบัญชีธนาคารถูกไหมครับเส้นทางการเงินครับถ้าประยุทธ์เกี่ยวข้องจริงค่อยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแจ้งเพิ่มเรื่องให้การเท็จด้วยแต่ถ้าประยุทธ์ไม่เกี่ยวข้องก็จบไปอันนี้คือความยุติธรรมโอ้คือเคสนี้เนี่ยตำรวจชุดทำคดีไม่เคยสอบรองโจ๊กใช่ไหมไม่เคยเอางี้ผมเลยประยุทธ์นะไม่เคยสอบผมเลยนะครับแล้วก็จะไปจะแจ้งข้อหาผมเดียวเลยนี่ประยุทธ์ผมต้องเรียนประยุทธ์นะมันตลกหรือเปล่าแล้วผมต้องเรียนพี่เลยนะไม่มีเส้นเงินสักเส้นเข้าบัญชีผมแล้วผมถามเว็บพนันที่ไหนค่าโทรศัพท์เดือนละ10,000เดือนละ9,000พี่ยุทธเชื่อเว็บพนันหรือเปล่าเว็บพนันที่ไหนจ่ายค่าสายบานแม่มันมีที่ไหนแต่ถามว่าถ้าลูกน้องผมมันชั่วเนี่ยนะมันผิดเนี่ยก็ต้องว่างไปคือข้อกล่าวหานะที่เขากล่าวหานะก็คือเหมือนกับว่าลูกน้องรองโจ๊กเนี่ยไปรับเงินจากเว็บพนันมามีเส้นเงินมาแล้วถึงเวลาก็เอาเงินจากเว็บพนันเนี่ยมาจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้กับรองโจ๊กอันนี้ข้อกล่าวหาจะประมาณนั้นถูกไหมถูกต้องครับคืออย่างนี้เงินเนี่ยผมเนี่ยถูกเขาตั้งข้อกล่าวหานะครับนะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาว่าลูกน้องผมเนี่ยมันไปเอาเงินเว็บพนันมาเพื่อจ่ายส่วนตัวให้ผมแต่ตอนหลังเนี่ยพอเขาสอบสวนไปสอบสวนไปนะครับเขารู้แล้วประยุทธ์ว่าอะไรครับว่าเงินเว็บพนันเนี่ยมันเข้ามาประมาณทั้งปีเนี่ยแค่2 ล้านกว่าเองทั้งปีนะครับไอ้ที่มีเส้นเงินมาเนี่ย2 ล้านกว่า2 ล้านกว่าทั้งปีนะหมายว่าไอ้เงินของไอ้บิลลี่อะไรต่างๆที่บอกกันนะครับนะหมายว่าแต่อ้าวทีนี้
พี่ยุทธไอ้เงินจากไอ้มินนี่เนี่ยที่มันไปที่มันเข้าไปที่ลูกน้องผมเนี่ยทั้งปีมัน2ล้านกว่าแต่มันไม่ได้เข้ามาที่ผมนะครับเข้าใจเอ้าแล้วค่าใช้จ่ายผมเนี่ยทั้งปีมัน10ล้านเออเอ้าแล้วพี่ยุทธบอกว่าเอ้าอย่างนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจผมขาดทุนมั้ยพี่มันคือถ้าเป็นอย่างที่รองโจ๊กบอกมันไม่สัมพันธ์กันอยู่แล้วคือถ้าเกิดลูกน้องรองโจ๊กนะตุ๊กตาเป็นอย่างนี้นะมีเส้นเงินว่ารับเงินมาจากมิมนี่นะไอ้ที่บอกเคยมีการโอนเงินเข้าบัญชีมาแล้วรับเงินเอามาใช้จ่ายรองโจ๊กยืนยันว่าทั้งปีเนี่ยมันแค่ประมาณ2ล้านใช่แต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวผมเนี่ยมันไปจ่ายปีละเป็น10ล้านมันไม่ได้สัมพันธ์อะไรไม่เกี่ยวอะไรกันเลยก็บอกอย่างนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับอ้าวแล้วถามว่าทำไมถึงมีส่วนเกินมาก็เพราะทั้งหมดมันเป็นเงินของผมพี่ยุทธเข้าใจไหมครับเข้าใจเพราะนั้นไอ้เงินทั้งหมดมันเป็นเงินของผมแต่ผมก็ตำหนิลูกน้องไปว่าทำไมคุณไม่แยกไอ้ของผมคุณต้องใช้บัญชีถูกต้องโอนเพราะเงินผมเนี่ยผมบอกเรื่องหมดผมมีที่ไปที่มาถูกไหมครับเงินค่าสาบานแม่ผมพ่อผมมีที่ไปที่มาแต่ส่วนคุณจะไปใช้บัญชีม้ารับเงินเว็บพนันก็เป็นเรื่องของคุณถูกไหมครับแต่อันนี้มันเอาเงินผมไปปนกันหมดแหละถูกไหมครับแล้วที่รองผู้บัญชาการบอกว่า300ล้านมาจากไหนอะรองโจ๊กข้อมูลอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า300ล้านมาจากไหนที่เขาบอก300ล้านแล้วครึ่งหนึ่งไปที่หัวหน้าอันนี้มาจากไหนผมก็ไม่รู้เลยว่าเพราะผมไม่เห็นสำนวนพิยุทธผมก็ไม่รู้ว่าคือเขาไปพูดถึง300ล้านเนี่ยเอ้าถ้าเขาพูดถึงว่า300ล้านนะครับเขาไปโยงเว็บพนันทุกเว็บเข้ามาพิยุทธนะครับนะสมมติเขาไปโยงเว็บพนันทุกเว็บเข้ามาผมก็มองว่าก็ยิ่งดีเพราะอะไรครับคุณก็ไม่มีอำนาจสอบสวนก็ผมเลยบอกว่ามันต้องไปดีตายพิยุทธถูกไหมครับแล้วมันจะติดคุกกันทั้งหมดแต่เอาเถอะนั่นเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหลักของกระบวนการกฎหมายแต่ผมพูดยุทธฟังว่าผมไม่มีเส้นเงินสักเส้นนะครับที่เข้าบัญชีผมเลยแล้วผมก็ไม่ได้ใช้บัญชีม้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียนยุทธว่าผมเนี่ยให้ลูกน้องผมไม่มีเวลาไปโอนเงินเองหรอกพิยุทธนะครับลองโจ๊กให้ลูกน้องเนี่ยให้เป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีลูกน้องผมให้เงินสดเพราะว่าอะไรครับก็มันอยู่เนี่ยมันอยู่สำนักงานอยู่หน้าห้องผมเนี่ยผมก็ให้ไปโอนถูกไหมครับก็มันอยู่กันแค่นี้แล้วลูกน้องคนนี้อยู่มาตั้งหลายปีแล้วอยู่มาตั้งสิบกว่าปีแล้วถูกไหมครับนะฮะแต่ประเด็นหลักก็คือลูกน้องผมผิดที่ไปใช้บัญชีม้านะครับแล้วไปใช้บัญชีม้าโอนเงินไปให้แม่ผมเออไม่ใช่นี้แต่ถามว่าจะไปแจ้งข้อหาใครเขาเนี่ยคุณต้องสอบว่าเขาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารับเงินจากบัญชีม้าแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันถูกไหมครับเพราะนั้นต่อไปใครใช้บัญชีม้าโอนหายไปยุทธก็ต้องแจ้งข้อหาพิยุทธทันทีดิมันต้องพิสูจน์แล้วต้องสอบใช่ฮะตามขั้นตอนถูกครับถูกไหมครับเหมือนกับผมเนี่ยถามว่าพิยุทธให้ลูกน้องให้ควงรถพิยุทธเนี่ยไปโอนเงินแล้วมันไปทำพิสดารยังไงพิยุทธจะรู้ไหมก็ไม่รู้ถูกไหมครับนะเพราะนั้นผมต้องเรียนว่าถ้ามีเส้นเงินย้อนกลับมาหาผมเนี่ยนะครับอย่างนี้ผมเกี่ยวข้องแน่นอนอย่างนี้ค่อยมาตั้งข้อกล่าวหาตั้งข้อสังเกตผมถูกไหมครับแต่อันนี้มันไม่มีเส้นเงินสักเส้นเดียวเลยนะครับที่เข้าบัญชีผมเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ได้ว่าเอาเงินส่วนตัวแต่ละเดือนเนี่ยผมให้ลูกน้องไปมีที่มาที่ไปว่าเอาเงินเบิกมาจากไหนอะไรยังไงแล้วเอาให้มันไปส่วนมันจะเอาเข้าบัญชีม้ามาเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของมันพิยุทธถูกไหมครับคือแล้วมันมีจำนวนที่เราใช้เงินในค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่าจำนวนที่มีหลักฐานว่าไอ้ลูกน้องรองเนี่ยไปรับมาจากเครือข่ายเว็บพนันถูกไหมมันต้องพิสูจน์กันตรงนั้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยค่าใช้จ่ายผมส่วนตัวเนี่ยค่าทำงานค่าสถาบันพ่อแม่ผมเนี่ยนะครับถามว่าทุกคนพ่อผมเนี่ยต้องเรียนประยุทธ์พ่อผมป่วยอยู่โรงพยาบาล3ปีเต็มอ่ะใช่ครับก่อนจะเสียแล้วถามว่าแล้วเราไม่ดูแลพ่อแม่แล้วเราจะไปดูแลใครประยุทธ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมให้น้องไปจ่ายตังค์นะครับแล้วลูกน้องไปทำยังไงทำชั่วทำดียังไงนะครับเราไม่มีทางรู้พี่ยุทธแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยกินข้าวเมื่อวานเนี่ยเรายังจำไม่ได้เลยเมื่อวานเรากินข้าวกับอะไร
แล้วที่ลูกน้องมันไม่ได้อยู่เราทั้งวี่ทั้งวันประยุทธ์ถูกไหมครับลองโจ๊กได้เรียกไอ้8คนเนี่ยมาบอกมาถามกันเอาไปเอาตายกันหรือยังเนี่ยบอกโอ้ทำขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรียกมาไม่ใช่เรียกบอกเรียกมาด่าเลยนะครับนะเรียกมาด่าว่าคุณไปใช้บัญชีม้าทำไมนะครับแต่เอาเถิดประยุทธ์ผมต้องเรียนประยุทธ์ตรงๆนิสัยผมนะครับนะผมไม่เคยทิ้งลูกน้องนะลูกน้องมันจะผิดก็ต้องรับผิดแต่ผมต้องดูแลครับวันนี้ทนายทุกอย่างผมจัดให้หมดนะครับนะดูแลอย่างดีให้สู้เต็มที่ไม่เคยทิ้งลูกน้องไม่เอางี้ผมไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะแต่ผมต้องเรียนนิดนึงประยุทธ์นะว่าถ้าประยุทธ์สังเกตนะครับคณะภาพสวนชุดนี้ผมก็ต้องวีวอนนะครับให้ตัวใหญ่ๆออกมาพูดบ้างใครฮะให้พลเอกพลโทออกมาพูดบ้างนะครับไม่ใช่ส่งแต่ลูกน้องมาพูดอย่างเดียวสงสารลูกน้อง ตอนนี้ที่ใหญ่สุดที่ออกมาพูดนี่พลตำรวจโทรองผู้การสอบสวนกลางนะพลตำรวจตีพลตำรวจตีพลตำรวจตีขออภัยพลตำรวจตีรองผู้การสอบสวนกลางซึ่งขึ้นมาจากผู้การปปป.ขึ้นมาเป็นรองถูกไหมใช่ใช่ยุทธแต่ผมแต่ว่าตัวใหญ่มีมากกว่านั้นเยอะให้ออกมาพูดแทนลูกน้องบ้างสงสารลูกน้องลองโจ้พูดมาตรงๆเลยนอกจากจะยืนยันว่าไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการและต้องขอความเป็นธรรมเลยนี่เป็นการดิสเครดิตหมายถึงว่าเป็นการดิสเครดิตใส่ร้ายกำบังบ่อยอย่างนั้นถูกไหมถูกครับพี่ยุทธมันเป็นการดิสเครดิตใส่ร้ายผมถ้าเป็นอย่างที่ลองโจ้ว่าก็ต้องไปพิสูจน์ซึ่งสุดท้ายเนี่ยปปช.จะเป็นคนวินิจฉัยก่อนเลยว่าตกลงเรื่องนี้ปปช.เอาไม่เอาและถ้าเอาจะให้ปปช.ไต่สวนเองมีอนุไต่สวนหรือจะส่งให้ตำรวจไปทำคดีอันนี้อยู่ที่ปปช.ถูกไหมในแง่ขั้นตอนนะขั้นตอนอยู่ที่ปปช.ครับคือปปช.ก็ต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับนะว่าเรื่องที่ส่งมาเนี่ยมันมีมูลหรือไม่มันมีมูลเพียงพอจะรับหรือไม่ท่านี้ครับถ้าปปช.ตรวจสอบมีมูลรับใช่ไหมครับมีมูลรับเขาก็รับนะรับเสร็จแล้วเขาก็ต้องตั้งไต่สวนก่อนประยุทธ์ไม่ใช่ว่าเขารับแล้วก็บอกผิดเลยนะครับใช่ครับมีขั้นตอนก่อนจะชี้มูลมีขั้นตอนเขาต้องตั้งไต่สวนก่อนว่าไอ้ที่คุณส่งกันมาเนี่ยผิดจริงหรือเปล่าคือการส่งของมาสวนก็เหมือนบัตรสนเทศชาวบ้านไปร้องเรียนหรือว่าเหมือนการร้องเรียนนะครับนะครับปปช.ก็ต้องไต่สวนมาแล้วผมต้องเรียนประยุทธ์ต่อนะครับว่าเอางี้นะครับหลักกฎหมายของประเทศไทยทั้งโลกเรายึดถือหลักสุจริตคือหลักบริสุทธิ์ผมต้องมีประยุทธ์นะครับเมื่อปปช.รับและไต่สวนแล้วเนี่ยนะฮะผมและลูกน้องทั้ง5คนเนี่ยที่คุณส่งไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะผมไม่ได้เป็นผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับครับท่านประยุทธ์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยยังไม่มีคดีอะไรสักคดีนะครับผมถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พยายามไปพูดให้ผมเนี่ยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ผมเรียนยุต่อนะครับเพื่อก็เพื่อดิสเครดิตผมก็เพื่ออะไรสื่อมวลชนพิยุทธ์ก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมครับไม่ลองโจ๊กทะเลาะกับใครเนี่ยถามตรงๆโอ้อันนี้พิยุทธ์ก็รู้อยู่แล้วว่าทำในแบบนี้เนี่ยนะครับนะก็ต้องทะเลาะกับใครผมไม่ได้ทะเลาะกับใครพิยุทธ์นะเพียงแต่ว่าผมทำงานมันมีความอิจฉาริษยานะครับการพยายามกลั่นแกล้งนะครับผมเรียนพิยุทธ์ตรงว่าเนี่ยสังคมมันถึงไปไม่ไกลเพราะอะไรครับเพราะมัวจะอิจฉาริษยากันทำไมไม่ไปทำงานแข่งกันให้ประชาชนนะครับนะถ้าแน่จริงก็ทำงานแข่งกับผมเลยนะเนี่ยทำงานแข่งกับผมทำงานให้ประชาชนเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับวันนี้ผมเรียนพิยุทธ์น้องไบร์เนี่ยเปิดโทรศัพท์เมื่อไหร่เนี่ยกดคำว่าเว็บพนันเนี่ยเว็บพนันเต็มโทรศัพท์ถูกไหมใช่ครับทำไมไม่ไปปราบอะครับนะเนี่ยมีหน่วยงานปราบเว็บพนันทำไมปราบไม่ได้สักทีอะนะครับนะเพราะนั้นสงสารประชาชนสงสารชาวบ้านยังถูกคอนเซ็นเตอร์หลอกรายวันเลยครับวันนี้ชาวบ้านเนี่ยถูกคอนเซ็นเตอร์หลอกเนี่ยนะถ้าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยวันละเป็นร้อยรายใช่ครับใช่ครับวันละร้อยรายไม่รู้จี๊ก็รู้สมัยก่อนพี่รู้เห็นไหมครับผมไปปราบคอนเซ็นเตอร์ถึงต่างประเทศครับนะครับที่เดินทางไปกัมพูชาเห็นอยู่ฮะไปบ่อยด้วยผมไปจับผู้หาถึงต่างประเทศนะครับแล้ว
แล้วเหมือนกันนะครับนี่ผมเพิ่งกลับจากเยอรมันมาไปสอบผู้ต้องหาที่เยอรมันเพื่อจะให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ถูกครหาว่ากระบวนการที่ทำเราเนี่ยไปรับสตางค์มาประยุทธ์เห็นใช่ไหมครับที่ผมไปที่มีชาวเยอรมันถูกจับกุมเรื่องล่วงละเมิดทางเพศเด็กแล้วไปบอกว่าจ่ายเงินให้ตำรวจอัยการอะไรต่างๆศาลต่างๆไอ้ที่เขาต้องออกมาแก้ว่าไอ้สื่อเอาไปบิดเบือนที่เยอรมันถูกไหมฮะถูกครับอันนี้ผมบินไปสอบที่เยอรมันนะครับนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นไม่เสียชื่อนะครับแล้วทำให้องค์กรตำรวจนั้นไม่เสียชื่อเพราะก็บอกเลยเข้าจ่ายเงินให้ตำรวจจ่ายเงินให้การกำลังบ่นด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำงานหนักแต่มาโดนกลั่นแกล้งอย่างนั้นเหรอมันก็เทือนอย่างนั้นเพราะว่าเราทำงานมาตลอดเวลาแล้วเรื่องนี้เรียนยืนตรงว่าผมเนี่ยถามว่าไม่ได้ทำให้งานผมกระทบโดยถึงขนาดผมทำงานไม่ได้ผมเฉยๆนะครับนะเพราะว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันผมต้องเรียนว่าคณะสอบสวนเนี่ยจะลำบากในวันหลังนะครับถ้าคุณไม่มีอำนาจสอบสวนนี่ขู่เขาใช่ไหมเนี่ยพูดกันตรงๆเนี่ยผมไม่ได้ขู่แต่ผมสอนกฎหมายให้ฟังธนยุทธเพราะคดีที่มันมีความผิดมันมีมูลฐานฟอกเงินเกิน300ที่คุณไปตั้งเอาเนี่ย มันเป็นคดีพิเศษไปแล้วมันเป็นอำนาจของ DSI อันนี้ผมต้องพูดให้ยุทธฟังว่าหลักกฎหมายมันเป็นเรื่องของอะไรครับของกระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและผู้ต้องหาอันนี้รองโจ๊กยืนยันใช่ไหมคือความผิดมูลฐานคือกรณีทุจริตก็หมายถึงเขาอ้างว่าเขาร้องปปช.ส่งปปช.เรื่อง149157อันนี้ความผิดมูลฐานละแล้วก็บอกว่าถ้าส่งมาให้เขาทำต่อเนี่ยจะเป็นจะตั้งข้อหาคดีฟอกเงินเพิ่มรองโจ๊กยืนยันว่าถ้าเกิดทุนทรัพย์ฟอกเงินถึง300ไม่ใช่อำนาจตำรวจแล้วมันต้องไปคดีในอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วถูกครับคือวันนี้ทุกคดีเนี่ยไม่วันนี้ทุกคดีเขาไม่มีอำนาจแล้วเอาผมต้องเรียนประยุทธ์นะฮะเรื่องนี้คณะพนักสวนมี200กว่าผมเนี่ยสงสารลูกเล็กเด็กแดงนะครับคณะพนักงานสอบสวน200กว่าคนเหรอฮะใช่ครับผมสงสารลูกเล็กเด็กแดง มันจะพอเดือดร้อนไปด้วยครับแล้วผมก็ต้องฝากเตือนไปเลยนะครับว่าผมที่เจอมามากมายมหาศาลเวลาต่อสู้คดีเนี่ยมันต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและลำพังนะครับผมต้องบอกว่าผู้บัญชาเพ่นหนีหมดแล้วท่านไม่มีโอกาสเจอผู้บัญชาแบบผมแล้วนะครับที่หมายถึงผมไม่ดูแลลูกน้องพอถูกต้องผมเนี่ยไม่เคยทิ้งลูกน้องแล้วกัน8คนเนี่ยทุกวันเนี่ยผมดูแลหมดนะครับผมแต่ว่าอย่างนี้พิยุทธ์ผมดูแลลูกน้อง8คนอย่างดีครับนะครับทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องนะครับผมใช้ว่าทุกเรื่องนะทั้งเรื่องทนายเรื่องอะไรต่างๆไม่ให้เขาต้องเดือดร้อนเลยนะครับเอางี้ผมไม่ทิ้งเขาแต่ถามว่าส่วนที่เขาผิดเขาต้องรับผิดเขาใช้บัญชีม้าคุณต้องรับผิดแน่ถูกไหมครับส่วนคนไหนคุณไปเกี่ยวข้องเว็บพนันคุณต้องรับผิดนี่ลองโจ๊กถึงขนาดนี้เชื่อว่าลูกน้องไปร่วมกับทำเว็บพนันกับมินี่ไหมผมไม่เชื่อพิยุทธผมไม่เชื่อเพราะลูกน้องผมเนี่ย8คนเนี่ยเป็นมือทำงานที่ทำงานให้ประเทศชาติประชาชนมายาวนานพิยุทธ์นะครับพิยุทธ์ก็เห็นว่าผลงานที่ผมออกได้เนี่ยผมไม่ได้เก่งนะผมออกได้เพราะลูกน้องผมเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเคียงบ่าเคียงไหล่มากับผมครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาต้องอะไรพิยุทธ์ต้องไปพิสูจน์ตัวเองเอาครับภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมครับถูกไหมครับถามว่าวันนี้ปปช.เขาไม่ส่งเรื่องกลับมาครับเพราะเขามองว่าไม่เป็นธรรมนะครับส่วนตำรวจนะส่วนอัยการครับเขาสั่งสอบเพิ่มเติมถ้าพนักงานสวนจะสอบเพิ่มเติมผมก็ต้องสอบโดยฐานอำนาจที่อัยการสั่งให้สอบนะถ้าผมอ่านหนังสือเอ้ยคุณไม่มีฐานอำนาจที่อัยการสั่งให้สอบเพิ่มผมก็ไม่ไปนะขยายผลไปเองไม่ได้หรอไม่ได้คุณไม่ได้พิยุทธ์สำนวนเมื่อไหร่สำนวนส่งอัยการแล้วส่งแล้วไปถึงพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจรายอัยการ8รายเป็นลูกน้องของรองเนี่ยถูกไหมครับคดีไปถึงอัยการแล้วครับพนักงานสอบสวนจะมาขยายเองอะไรไม่ได้แล้วมันต้องอัยการสั่งสอบเพิ่มอย่างนั้นเหรอต้องอัยการสั่งสอบเพิ่มเติมครับฐานอำนาจคือทุกอย่างเนี่ยพิยุทธ์เราจะทำอะไรต้องมีฐานอำนาจนะวันนี้ก็ต้องเรียนพิยุทธ์ว่าละครลงนี้เนี่ยก็
็หลอกไปหลอกมานะครับนะก็หลอกตั้งแต่มาค้นบ้านผมแล้วนะครับไปหลอกศาลเขาเป็นบ้านเลขที่นะมาเลขที่นี้ไม่บอกศาลก็ว่าเป็นบ้านผมศาลก็ออกหมายค้นให้อายุถูกไหมครับถ้าบอกว่าเป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์เนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าศาลไม่ออกหมายศาลก็ต้องให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็กระบวนการเนี่ยมันไม่สุจริตตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่การค้นบ้านผมแล้วนะครับนะก็ไม่บอกสาวไปบ้านผมนะครับเอาทีนี้ก็แย้งเดี๋ยวผมพูดตัดตอนว่าเดี๋ยวก็ต้องแย้งต่อว่าอ้าวผมไม่รู้ว่าเป็นบ้านรองสุเชษฐ์แสดงว่าศาลก็บอกว่าอ้าวนั่นอย่างนี้คุณก็ตกวิชาสืบสวนได้ดีเพราะว่าคุณจะไปขอหมายศาลเนี่ยคุณต้องสืบสวนรวบรวมพยานฐานแล้วก็ข้อบังคับประธานศาลฎีกานะครับเขาบอกเลยว่าเมนหลักเนี่ยนะครับคุณต้องชี้ให้ได้ว่าในบ้านนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่ใครครอบครองครับเขาไม่ได้บอกตามเลขที่นะครับแต่อันนี้เนี่ยพยานตั้งแต่เดือนตุลาแล้วตุลาปีที่แล้วละปีที่แล้วแล้วทำให้ผมเสียชื่อเสียเสียงนะครับนะก็ที่มีภาพอะไรผมใส่ถุงเท้ากางเกงก็เลยขายดีเลยครับเสื้อผ้ากางเกงก็เลยขายดีไปใหญ่ถูกไหมครับก็ผมก็มองว่าดีเหมือนกันทำให้ชาวบ้านก็ขายเสื้อผ้ากางเกงได้ทีนี้พอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยจะขอความเป็นธรรมกับผบ.ตร.ต่อศักดิ์ไหมผมไม่เคยขอเลยพี่ยุทธจริงๆผมไม่เคยขอนะเพราะหมายถึงขอความเป็นธรรมหมายถึงขอความเป็นธรรมในฐานะผบ.ตร.ผู้บังคับบัญชาตอนนี้ถูกไหมไม่ผมไม่เคยขอครับพี่ยุทธครับผมไม่ขอเพราะว่าผมมั่นใจว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาให้ความเป็นธรรมกับผมได้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ผมไม่เคยขอนะครับนะพี่ยุทธอย่างนี้ใครทำอะไรผมเนี่ยผมไม่เคยร้องขอชีวิตนะนะแต่ว่าทำให้ดีๆแล้วกันนะระวังจะติดคุกกันหมดอ่ะนะครับพี่ยุทธนะแต่ผมสงสารอย่างเดียวคือเราทะเลาะกันเองนะครับนะองค์กรมันจะพังมันจะเหลือแต่ซากศพอยู่นะครับเราไปดูว่าใครได้ประโยชน์นะครับนะเพราะฉะนั้นความอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยต้องหยุดแล้วก็ไปทำงานให้ชาวบ้านหมดเว็บพนันคอนเซ็นเตอร์เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหมดนะครับนะรัฐบาลพยายามปราบแต่องค์กรไม่ขับเคลื่อนนะครับนี่นอกระบบพิยุทธ์ดูสมัยก่อนผมทำนี่นอกระบบพิยุทธ์ก็เด็ดนะครับครับผมเนี่ยใช้เวลาปีเดียวเอาโฉนดที่ดินเนี่ยคืนให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับสมัยรัฐบาลที่แล้วนะเงินพิยุทธ์ก็เห็นอยู่แล้วผมมั่นใจว่าพิยุทธ์ก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับนะวันนี้ดูดิครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งให้เอาปราบหนี้นอกระบบเอาโฉนดที่ดินกินชาวบ้านคืนนะทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อก่อนผมคนเดียวเนี่ยโอ้โหกับลูกน้องไม่กี่คนนะครับเอาโฉนดที่ดินคืนให้คนทั้งอีสานวันนี้ผมไปอีสานเนี่ยถ้าผมลงเลือกตั้งเนี่ยผมได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นวันนี้มันต้องกลับไปทำงานให้ชาวบ้านนี่คิดวันนี้พิยุทธผมต้องคิดจะลาออกไหมคิดจะลาออกไหมอะไรนะครับคิดจะลาออกบ้างไหมอ๋อยังไม่ออกครับผมโอ้พิยุทธยิ่งอยู่อย่างนี้นะครับเป็นการฝึกสมองผมเลยโอ้โหนี่ทุกวันนี้เป็นการฝึกสมองผมเลยพิยุทธทำให้ผมได้เอาเอกสารมาอ่านทำให้ผมมีความรู้มากขึ้นคือถ้าสู้กับคนดีมันน่ากลัวพิยุทธถ้าสู้กับคนไม่ดีไม่น่ากลัวพิยุทธนะฮะแล้วผมเรียนยุทธนะเนี่ยอย่างเช่นยุทธเห็นไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพไม่มีใครออกมาสั่งอะไรเลยจนกระทั่งผมเนี่ยต้องออกมาสั่งให้ดำเนินคดี116ยุทธเห็นไหมครับเห็นไหมครับทำไมเรื่องอย่างนี้ไม่ไปทำอ่ะนะปกป้องสถาบันทำไมคุณไม่ไปทำกันนะคุณอยู่นครบาลได้กี่คนเข้าใจมัวจะมาทำเว็บพนันของรองโจ๊กอะไรฮะนะผมย้อนกลับไปตอนนั้นสงสัยยังค้างอยู่ไม่เคยถามตอนที่มีการแบ่งงานตอนที่ได้ผบ.ตร.ใหม่แล้วเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสเนี่ยทำไมตอนนั้นถึงไม่ยอมรับงานสืบสวนสอบสวนเดิมผมไม่ใช่ผมไม่รับก็เขามอบผมให้คุมงานความมั่นคงก็เขาเรียกผมไปสั่งอยู่แล้วว่าให้คุมแคมป์ผมยังมียศนี้ไม่เขาบอกผบ.ตร.บอกว่ารองโจ๊กเลือกเองอย่างนี้นะครับผมก็เรียนท่านว่า
อันนี้ผมเรียนท่านว่าพี่ยุทธเราเป็นลูกน้องเรามีวินัยนะผมก็เรียนท่านว่าท่านมอบงานไหนผมก็ทำหมดนะครับนะแล้วก็ผมต้องเรียนท่านว่าท่านมอบงานไหนผมก็ทำหมดซึ่งผมก็รู้ว่าท่านตั้งใจอยากให้ผมคุมงานนี้อยู่แล้วถูกไหมครับผมก็บอกว่าท่านมอบงานไหนผมก็ทำหมดนะฮะท่านเดิมท่านจะมอบผมให้ผมคุมศูนย์นั้นศูนย์นี้ผมก็บอกเอาตามท่านพิจารณาเลยเพราะว่าผมก็เรียนให้ว่าผมคุมอะไรผมก็ทำได้หมดถูกไหมครับนะซึ่งท่านก็มอบผมคุมงานความมั่นคงแต่ทีนี้พอวกมาถึงเรื่องงานความมั่นคงพิยุทธเราก็ต้องคุยกันตรงว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยงานความมั่นคงหน้างานเนี่ยนะครับนะตั้งแต่สมัยรองสุวัฒน์รองเด่นนะรองผบ.ในอดีตรองผบ.ตอนที่ดูความมั่นคงก็จะคุมตม.แล้วก็คุมไซเบอร์นะแต่ผมเนี่ยเป็นรองผบ.ตร.คนเดียวนะที่ไม่ได้รับผิดชอบไซเบอร์เอ้าเหรอที่ไม่ได้คุมไซใช่ครับผมไม่รู้ในอดีตตอนอดีตรองผบ.ตร.ที่คุมมั่นคงไม่ได้ดูไซเบอร์กับตม.ผมดูแค่ตม.ตอนนั้นได้ดูแต่ตอนนี้ไม่ได้ดูครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียนยืนต่อว่าในเมื่อผมไม่ได้คุมหน่วยงานปราบเว็บพนันแล้วใครจะมาจ่ายตังค์ผมค่าคลีนตำรวจใครจะมาโง่จ่ายตังค์ผมพิยุทธ์ถูกไหมครับก็ต้องไปดูเองว่าใครได้ประโยชน์ถูกไหมครับก็ต้องตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าอ้าวทำไมมีหน่วยงานนี้ทำไมเว็บพนันยังไม่หมดสักทีหรือไม่น้อยลงสักทีเรามาทำกราฟกันดีกว่าไหมนะว่ามกราเนี่ยเว็บพนันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กุมภาเนี่ยเว็บพนันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับคนฆ่าตัวตายไปเท่าไหร่ครับคอนเซ็นเตอร์เนี่ยมีมากเท่าไหร่เรามาตั้งกราฟนี้ดีกว่าแล้วเราจะดูเลยว่าพี่ยุทธจะเห็นเลยว่ากราฟหางกราฟเนี่ยมันไม่ได้พุ่งลงมันพุ่งสูงขึ้นถูกไหมครับแต่ผมคือเว็บพนันไม่เคยลดลงอ่ะพูดง่ายๆถูกแต่ถ้าผมมาคุมเองสมัยก่อนผมทำเนี่ยกราฟมันแนวกราฟมันลาดลงอ้าวเหรอฮะตอนที่ผมปราบหนักนะครับนะครับนะแต่ผมไม่ได้คุมไซเบอร์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกันวันนี้ถามว่าเรามีหน่วยงานอย่างนี้แล้วทำไมอาชญากรรมออนไลน์มันสูงขึ้นคอลเซ็นเตอร์มันสูงขึ้นครับนะครับครับนะเพราะฉะนั้นผมไม่ตำหนิผมไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะครับแต่ผมจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องอย่างนี้พี่ยุทธคอนเซ็นเตอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเว็บพนันไหมเกี่ยวครับถูกไหมแล้วถามว่าทำไมมันปราบไม่ได้สิผมถามพี่ยุทธว่าเว็บพนันเนี่ยพี่ยุทธว่าปราบยากหรือปราบง่ายครับพี่ยุทธเปิดก็เจอแล้วเปิดในหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเราวันนี้เรามาเปิดโทรศัพท์กันเอาเปิดหน้าจอมี10เว็บแรกที่คนเล่นมากสุดก็จับมัน10เว็บแรกนี้ก่อนถูกไหมครับถามว่าเซฟเวอร์อยู่ไหนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านก็ไปประสานความร่วมมือแบบผมทำดีครับครับครับนะครับเดี๋ยวก็จับได้หมดคือฐานของพวกออนไลน์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลักใช่ครับก็ต้องทำแบบผมเนี่ยนะครับนี่ผมเยอรมันผมยังไปมาได้เลยอันนี้เพื่อนบ้านถูกไหมครับครับนะเพื่อนบ้านพม่าลาวกัมพูชานี่เมืองเล้าไก่เนี่ยพี่ยุทธเห็นไหมครับเล้าไก่ผมยังไปช่วยคนไทยกลับมาจากเล้าไก่ต้องเป็นพันคนอ่ะไอ้ที่เป็นแหล่งที่ผมไปช่วยใช่ไหมครับเลยผมยังช่วยคนไทยกลับมาจากเมืองเล้าไก่ต้องเป็นพันคนทั้งที่เล้าไก่เนี่ยลบกันเละไปหมดแล้วนะฮะกลุ่มใช่ไหมเพราะนั้นผมต้องเรียนสรุปง่ายว่าวันนี้นะครับพิยุทธ์หนึ่งผมไม่ออกแน่สองเป็นการรับสมองผมนะครับนะสามนะครับคือพิยุทธ์ถามว่าเราเนี่ยผมนี่ไม่ใช่คนดีเด่นนะแล้วก็ไม่ใช่คนเก่งแต่อาศัยว่าได้ลูกน้องดีได้ทีมงานดีแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นตำรวจที่ไม่ชั่วแล้วกันนะครับนะเพราะนั้นไอ้จะบอกว่าโอ้ยเป็นรองโชคโหดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์มันใช่แต่ผมไม่ชั่วแล้วกันยังไงผมยังมีขาของผมสองขายังยืนให้ประชาชนเนี่ยยึดเป็นหลักได้ครับขาผมสองขายังยืนให้ตำรวจดีๆเนี่ยยึดเป็นหลักได้ยืนยันว่าไม่ใช่แต่ถ้าผมออกไปเนี่ยแล้วใครจะมายึดใครจะไม่มีที่พึ่งพิยุทธ
ยืนยันว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันในแวดวงตำรวจแล้วยืนยันว่าใช่ตำรวจชั่วแน่ครับนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันเพราะรองโจ๊กยืนยันว่าขั้นตอนกระบวนการมีปัญหาและตอนนี้ถึงวันนี้ยังไม่เคยมีใครมาแจ้งข้อหาแต่ประการใด149157ยังไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่เคยมีใครมาสอบรวมถึงอีก4คนเนี่ยรองโจ๊กรู้ใช่ไหมว่าใครต่อรุ่นน้องผมอีก4คนครับใช่ครับเขาก็เป็นรองผู้การเป็นผู้กับนะผมก็สงสารกันนะครับเพราะว่าคนนั้นเขามีทั้งลูกทั้งเมียอะไรโอ้โหแบบมันเสียไปหมดแหละครับนะฮะไปกันแกล้งก็แบบนี้ไปทำให้เขาเสียชื่อเสียบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว157149นะครับไอ้ผมมันไม่มีลูกมันไม่ต้องคิดมากนะครับโอ้แต่ลูกน้องผมไปส่งลูกโรงเรียนลูกถามพ่อว่าพ่อผิดอะไรครับครับนั่นมันสงสารเขานะครับแต่ว่าเราก็ต้องเป็นหลักให้เขานะครับเดี๋ยวเราตามกันดูเช้านี้ขอบคุณมากรองสุรเชษฐ์ครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับพี่ยุทธครับน้องใบครับขอบคุณครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับก็ได้เปิดใจกันสักหน่อยส่วนขั้นตอนกระบวนการนี่ความจริงพยายามจะติดต่อกับท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วแต่ท่านก็หลายสถานีเหมือนกันนะใช่ค่ะครูเห็นอยู่แต่ตอนนี้เหมือนคือมันก็ต้องฟังจากทุกมุมของรองสุรเชษฐ์อย่างที่บอกคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะมันตั้งแต่ตอนค้นบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมเพียงแต่ตอนนี้ตำรวจสอบไม่ใช่สิรองจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีเครือข่ายเว็บพนันมินิใช่ใช่ค่ะแล้วท่านยืนยันว่ามีการแจ้งความแล้วก็ส่งสำนวนไปที่ปปช.ค่ะและต้องการจะให้ปปช.เนี่ยได้ทำหนังสือไปถึงปปช.ขอให้ส่งมาให้ตำรวจทำเถอะเพราะตำรวจจะได้ทำคดีอย่างต่อเนื่องถูกไหมหลักใหญ่ใจความที่รองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเครือข่ายเว็บพนันมินิยืนยันก็คือว่ามันมีเส้นทางการเงินเข้ามาครึ่งหนึ่งไปที่หัวหน้าใช่ค่ะท่านใช้คำหัวหน้ารองสุรเชษฐ์หักพานยืนยันว่าไม่มีกรณีข้อกล่าวหาว่าเอามาใช้ในการใช้จ่ายเงินใช้จ่ายทองรองสุรเชษฐ์ก็ยืนว่าเงินผมทั้งนั้นแล้วสามารถจะชี้แจงที่มาที่ไปได้เพราะรองสุรเชษฐ์บอกไอ้ที่ลูกน้อง8คนในคดีแรกที่เป็นตำรวจเนี่ยมีเส้นเงินจากเครือข่ายมินิเข้ามาประมาณ2ล้านกว่าทั้งปีก็เลยต้องดูกันต่อว่าไอ้300ล้านเนี่ยมาจากไหนถูกไหมน้องไบใช่ค่ะซึ่งมุมนึงเรื่องนี้มันก็ต้องฟังจากทุกฝ่ายอย่างที่บอกไปแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนท่านผู้ชม